มาย้อนดูตำนานเด็กผู้หญิงต่อยชนะเด็กผู้ชายครับโอ้โหครับนี่พาทุกท่านมาย้อนชมไฟนี้นะครับเป็นเพชรจีจ้าอมีคุณนะครับหรือเพชรจีจ้าอบุญช่วยครับหรือเพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่อโรงต้มครับเจอกับทางของแก้วกล้าเกียรติก้องกฤษครับในวันที่13ตุลาคมปี2556ครับในรายการศึกอัศวินดำครับเรียกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับที่มวยเด็กครับจะมาในรายการศึกอัศวินดำแบบนี้ครับเอาละครับมาครับเพชรจีจ้านี่ในมุมแดงครับเจอกับทางของแก้วกล้าครับในมุมน้ำเงินครับจังหวะนี้ครับแข่งมาแข่งคืนกันไปก่อนครับหยับเดินเข้าหาครับหมัดซ้ายครับเพชรจีจ้าแทงซ้ายครับทางด้านของแก้วกล้าครับโหเมื่อก่อนนี้มวยไทยนี่เรียกได้ว่าเป็นยุคทองครับดูจำนวนผู้สนับสนุนนะครับมากมายเลยทีเดียวครับที่ข้างเวทีครับผู้ชมนี่ก็เยอะไม่แพ้กันครับจังหวะนี้เข้ามาครับล็อกเอาไว้ก่อนตีเข่าขวาครับแก้วกล้าเพชรจีจ้าล็อกมาบิดมาครับเข่าซ้ายครับเจอเข่าซ้ายแทงแหลมจากเพชรจีจ้าคืนครับเข่าขวาจากแก้วกล้าเข่าขวาจากเพชรจีจ้าครับโอ้โหเรียกว่าแหมสู้กันนี่ไม่มีเกี่ยงเพศกันเลยทีเดียวครับจังหวะนี้ครับผู้หญิงเจอผู้ชายครับล็อกเอาไว้ก่อนครับเข่าขวามาครับทางด้านของแก้วกล้าเพชรจีจ้าเข่าขวาคาไว้เข่าซ้ายมาแล้วจับพลิกลงไปพลิกเหมียเสียท่าเลยทีเดียวครับจังหวะนี้ครับแหมพลิกเหมียนี่ความจริงแปลว่าข้อเท้าพลิกนะครับแต่ว่าเราสามารถแปลได้ว่าพลิกให้ล้มให้เสียหลักก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับภาษาใต้สามารถที่จะแปลได้หลากหลายครับแข้งขวามาครับเจอจะจับเทไม่ลงครับล็อกไว้ครับเข่าขวามาครับแก้วกล้าจังหวะนี้ไล่แขนครับเข่าซ้ายครับเพชรจีจ้าครับทางด้านของแก้วกล้าตีซ้ายมาเอาตีคืนเหมือนกันครับตีมาตีกลับไม่โกงครับไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียวครับผมจังหวะนี้ขยับเดินมาครับแข่งซ้ายสูงครับเพชรจีจ้าครับผลักออกไปก่อนครับแก้วกล้าครับหาทางเข้าไม่เจอครับเขาแข้งขวาหน้าจากจีจ้าครับเจอถีบซ้ายดักทำลายจังหวะจากเพชรจีจ้าเข้ามาครับแข้งขวามาแข้งขวาโต้แล้วครับหมดยกที่1ครับมาต่อกันเลยยกที่2ครับเพื่อความประหยัดเวลาครับเปิดมาก็ซัดแข่งกันเลยครับจังหวะนี้ครับ1-2ครับเพชรจีจ้าแข้งขวาครับเพชรจีจ้าล็อกไว้ก่อนครับจะเทไม่ได้เอาเข่าซ้ายครับเพชรจีจ้าครับไหลแขนเข่าขวามาครับแก้วกล้าเข่าขวาขึ้นเหมือนกันโต้กันไปโต้กันมาครับดึงมาดึงกลับไม่โกงครับเข่าซ้ายร้อยครับจังหวะนี้แม่บอกเลยว่า100 นัดครับ100 นัดจัดไม่พักซัดไม่หยุดชุดไม่อยู่สู้ไม่ถอยสอยให้ร่วงกันไปข้างหนึ่งครับจังหวะนี้ครับล็อกเอาไว้ก่อนครับล็อกคาไว้แบบนี้ครับต้องแยกออกมาครับดึงมาว่ากันไหมครับจังหวะนี้แข้งขวาครับเพชรจีจ้าครับขวางหน้าไว้จะพลิกไม่ลงครับเอาแข้งขวาไม่โดนครับทางด้านของแก้วกล้าถีบขวามาครับแก้วกล้าครับจังหวะนี้เก็บออกมาก่อนครับว่ากันไหมที่กลางเวทีครับแข้งขวามาเพชรจีจ้าขวาโต้ทันทีครับแก้วกล้าขยับเดินเข้าหาครับล็อกเอาไว้เข่าขวาครับเข่ามาเข่าคืนครับเมื่อก่อนนี้เน้นเข่านะครับทางด้านของเพชรจีจ้าครับเข่าซ้ายครับแก้วกล้าครับจังหวะไล่แขนครับกำลังแขนนี้ไม่ได้ด้อยไปกว่ากันครับเข่าขวาครับล็อกเอาไว้ก่อนครับพลิกมาพลิกไม่ได้ครับบิดมาครับเข่าขวามาเข่าขวาคืนกรรมการแยกออกมาครับจังหวะนี้ครับขอบคุณคลิปจากช่อง9ด้วยนะครับอสมทช่อง9ครับคลิปนานมากแล้วนะครับตั้งแต่2556ครับถีบจังหวะนี้ครับแก้วกล้าแข้งซ้ายครับเพชรจีจ้าครับยังไงดีครับสลัดออกมาก่อนครับสนับสนุนนี่รีเจนซี่เลยครับโอ้โหตราบนผืนเวทีครับเข่าขวามาครับทางของแก้วกล้าเข่าขวาเพชรจีจ้าครับเข่าขวาแก้วกล้าครับเพชรจีจ้าว่าอย่างไรดีครับไหลแขนดันแขนกันไปก่อนครับเข่าขวามาเข่าขวาโต้ทันทีครับเข่าซ้ายตีไปชายโครงครับจะออกมาไม่ออกครับสลัดออกมาแข้งขวานี้หลุดครับเพชรจีจ้าแก้วกล้าว่าอย่างไรครับถีบมาถีบกลับครับเดินเข้าหาแข้งมาแข้งโต้ครับแต่แข้งของเพชรจีจ้านี่หลุดไปแก้วกล้าเดินเข้าหาครับมัดซ้ายคล่อมไปหน่อยมัดขวาลำตัวเข่าขวาเพชรจีจ้าขึ้นมาเข่าซ้ายแทงมาแทงเจ็บขึ้นเหมือนกันครับเอาหมดยกที่2ครับเอาละครับมาวางกันใหม่ครับต่อกันทันทีครับยกที่3ครับลุยกันต่อครับแข้งขวามาครับแข้งขวาโต้ทันทีครับโอ้โหร้อยแรงครับร้อยแรงแกงเทโพใส่ใบรากันเลยทีเดียวครับจังหวะนี้เข่าซ้ายครับเพชรจีจ้าครับเข่าซ้ายมาแข้งขวาโต้ทันทีแข้งขวามาครับแก้วกล้าทีบซ้ายครับแก้วกล้าเพชรจีจ้าแข้งขวามาหมัดนี้คล่อมเข่าซ้ายครับเข่าหน้าท้องครับล็อกเอาไว้แล้วพลิกมาแล้วเข่าซ้ายครับดึงมาก่อนครับเข่าซ้ายมาครับแก้วกล้าครับกดลงไปโอ้ยยักหงายกันเลยทีเดียวครับจังหวะนี้ครับโอ้โหยักหงายคือหงายหลังครับบอกเลยว่านี่มวยเด็กนี่ชกกันร้อยครับร้อยระดับสุดยอดแมงแป้ครับสุดยอดแมงแป้แหมมาครับเข่าซ้ายครับเพชรจีจ้าครับจังหวะนี้เข่าขวามาเข่าขวาโต้ทันทีกดเอาไว้ก่อนครับ ยังไงดีพลิกมาครับตีไม่ถนัดเท่าไหร่เอาเข่าขวาอีกทีตีเข่าขวาครับเพชรจีจ้าครับบิดมาตีเข่าขวาเพชรจีจ้าครับโอ้ยกลายเป็นเพชรจีจ้านี่ที่ตีได้เยอะกว่าครับกรรมการแยกออกมาก่อนครับแข่งนี้ไม่โดนเจอแข้งขวาโต้ทันทีมัดขวาครับทางด้านของแก้วกล้าแข้งเข่าขวาเพชรจีจ้าเข่าซ้ายแก้วกล้าดึงมาก่อนแล้วเทลงไปครับล้มทั้งคู่ครับคนทุ่มเทต้องโดนเททิ้งแบบนี้ครับจังหวะนี้ครับหมัดขวาครับทางด้านของแก้วกล้าครับเข่าซ้ายเพชรจีจ้าเข่าขวาแก้วกล้าเข่าซ้ายเพชรจีจ้าเข่าขวาเอาเหมือนแก้วกล้าจะเริ่มมีอาการพลือโชครับอาการพลือโชคืออาการแปลกๆครับตีเข่าขวาครับยังไงดิตีเข่าขวาครับแก้วกล้าเหมือนจะนิ่งไปครับกรรมการเข้ามายุติการชกไปเลยครับแก้วกล้าไม่ไหวครับโอ้โหเกือบเป็นลมครับโอ้โหนี่ครับตำนานเด็กผู้หญิงต่อยชนะเด็กผู้ชายครับโอ้แก้วกล้าแบบโอ้โหเพลียงเสียแล้วครับแก้วกล้าครับแล้วก็เป็นเพชรจีจ้าที่ชนะไปในยกที่3ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องโค้ชเชทีวีครับอย่าลืมกดการแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนจากเมื่อเราเอาวิดีโอขึ้นไปใหม่ๆครับดูภาพกันอีกครั้งครับจังหวะนี้ครับเพื่อความสะใจครับตีเข่าขวาเข้าชายโครงครับโอ้น่าจะเป็นจังหวะนี้ครับจุกครับจุกแล้วนิ่งเลยครับตีอีกทีครับกรรมการเลยพอดีกว่าครับเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆนะครับโอ้โหดูอีกครั้งครับจังหวะนี้ครับดึงมาครับแล้วตีเข้าโอ้ยอันนี้หลุดครับดึงมาครับอย่างไรดีก็ตีเข้าให้ครับอุ้ย